นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนเมื่อตัวนุ่นโดนหมีแปลกหน้าอุ้มเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามรับฟังได้เลยครับเช้าวันหนึ่งในห้องเรียนอนุบาลร่าเริงตัวนุ่มวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาเพื่อนหนูจี๊ดหนูจี๊ดที่หน้าโรงเรียนมีหมีแปลกหน้ามาแล้วก็จับตัวนุ่มไปอุ้มดีนะที่ตัวนุ่มดิ้นหลุดออกมาได้เฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะหนูจี๊ดก็ตัวเล็กนิดเดียวนั่นสิเราจะทำยังไงกันดีงั้นเราไปหาหูยาวกันดีกว่าหูยาวอยู่กับสามสีพอดีเลยเมื่อกี้อยู่ๆก็มีหมีแปลกหน้ามาจับตัวนุ่มไปอุ้มตัวนุ่มตกใจมากเลยดีนะที่ดิ้นหลุดออกมาได้หรองั้นให้สามสีไปจัดการให้เลยไหมสามสีใจเย็นหมีตัวเบลเลอร์เลยนะสามสีสามสีลืมตัวไปหน่อยนะเราไปหาคุณครูตาโตกันดีกว่าหูยาวพูดจบเด็กๆ ก็พากันไปหาคุณครูตาโตคุณครูตาโตจะจัดการหมีแปลกหน้ายังไงนะคุณครูตาโตคะเมื่อกี้ตัวนุ่มโดนหมีแปลกหน้าอุ้มแต่ตัวนุ่มดิ้นหลุดออกมาได้ค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะคุณครูน่ากลัวตาเถนอกอีแป้นจะแตกครูก็ตกใจหนูเป็นยังไงบ้างตัวนุ่มไม่เป็นอะไรค่ะแต่ตกใจมากๆเลยทำยังไงดีต้องแจ้งความนะแบบนี้น่ากลัวมากๆเบอร์ตำรวจเบอร์อะไรเมียว191ไงครูเดี๋ยวครูต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่ตัวนุ่มด้วยโอ้โหต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหรอคะครูใช่เพราะเดี๋ยวหมีจะกลับมาทำร้ายเด็กคนอื่นๆอีกขอบคุณค่ะครูเมื่อซักถามเด็กๆจนได้ข้อมูลครบแล้วครูตาโตจึงโทรแจ้งความและแจ้งเรื่องกับพ่อแม่ของตัวนุ่มวันรุ่งขึ้นครูจึงประกาศให้เด็กๆทราบว่าตำรวจจับหมีที่กำลังจะจับเด็กในหมู่บ้านไปแล้วเด็กๆจ๊ะตอนนี้หมีแปลกหน้าโดนตำรวจจับไปแล้วนะคะต่อไปเด็กๆอย่าออกไปเล่นหน้าโรงเรียนคนเดียวนะต้องรอให้มีผู้ใหญ่ไปด้วยรู้ไหมจิตได้นั้นเนี่ยถ้าตำรวจไม่จับไปซะก่อนจำสีจะไปจัดการเองเลยเมี้ยวตัวนุ่มหายตกใจแล้วหรือยังอ่ะดีขึ้นเยอะเลยแต่ก็ยังกลัวอยู่เลยดีนะที่เราอ่ะไปบอกคุณครูตาโตเห็นไหมครับเด็กๆถ้ามีใครมาแกล้งเราหรือทำร้ายเราเด็กๆอย่าเก็บเรื่องไว้กับตัวนะครับให้รีบบอกเพื่อนครูพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านถ้าไม่มีใครช่วยก็บอกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือครับ